โรคฟันผุเป็นโรคทางช่องปากที่สำคัญที่สุดเป็นสาเหตุหลักของปัญหาคุณภาพชีวิตหลักๆ ก็คือขาดความมั่นใจที่จะเข้าหาผู้คนเพราะกลัวว่ากลิ่นปากของเราจะไปโชยเข้าจมูกของคนอื่นรวมไปถึงอาการฟันผุมักตามมาด้วยความเจ็บปวดที่ยากจะทนทานเนื่องจากเป็นส่วนรวมของเส้นประสาทคูทีฮาซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อของการบดเคี้ยวอาหารรับความรู้สึกบนใบหน้าช่องปากกระพุ้งแก้มและเหงือกดังนั้นเมื่อฟันผุก็จะเกิดการกระตุ้นเส้นประสาทตรงใบหน้าส่วนนี้ให้รับรู้ได้ถึงอาการปวดฟันดังนั้นมันจึงเป็นที่หวาดกลัวของเราผู้คนสมัยก่อนที่ยังไม่รู้วิธีการรักษาอย่างถูกต้องประเด็นคือแพทย์ในยุคนั้นได้ทำการสรรหาและวิจัยวิธีการที่จะเอาชนะโรคนี้แต่กว่าที่จะบรรลุผลลัพธ์ก็ต้องใช้มนุษย์ทดลองด้วยกันเองเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของฟันผุได้อย่างแม่นยำเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จึงเกี่ยวข้องกับการป้อนของหวานในผู้คนเพื่อให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคทางช่องปากกับวิเทโฮมเอ็กซ์เพอริเมนต์การทดลองฟันผุโดยปกติแล้วฟันเป็นอวัยวะที่ซ่อมแซมตัวเองได้น้อยมากเลยนะครับหากเกิดฟันผุขึ้นมาฟันก็จะทำได้เพียงแค่งอกชั้นเนื้อบางๆออกมาเคลือบฟันได้นิดหน่อยเท่านั้นทำให้ทันตแพทย์ต้องรักษาฟันผุด้วยการอุดฟันโดยใช้วัสดุอะมันกัมสีเงินหรือวัสดุอื่นๆที่ผสมกับแก้วหรือเซรามิกแต่มันก็ไม่คงทนถาวรอยู่ดีและอาจต้องเปลี่ยนหลายครั้งในชั่วชีวิตหนึ่งของคนคนนั้นอย่างไรก็ตามยังมีอีกวิธีนึงนั่นก็คือการกระตุ้นให้เนื้อฟันงอกออกมาซ่อมแซมตัวเองโดยได้รับแร่ธาตุต่างๆจากยาที่ใช้กระตุ้นซึ่งวิธีนี้จะทำให้ฟันแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมแล้วรักษาฟันผุได้อย่างถาวรแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้สำหรับแพทย์ในยุคสมัยก่อนที่ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ถูกต้องพวกเขามีวิธีคิดค้นยังไงและต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างย้อนกลับไปในช่วงปี1930ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศสวีเดนประสบปัญหาเรื่องฟันผุอย่างหนักหน่วงซึ่งเป็นปัญหาที่หนักหนาจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นโรคระบาดเลยทีเดียวการศึกษาเรื่องฟันพบว่าแม้แต่เด็กอายุ3ปีก็ยังมีฟันผุมากถึง 83% อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการดูแลรักษาทางทันตกรรมยังไม่ก้าวหน้าพอในช่วงเวลานี้ทำให้คนไข้ไม่มีทางเลือกในการรักษาใดๆเลยนอกเหนือจากการถอนฟันผุออกมาส่งผลให้การที่ผู้คนในยุคนั้นมีฟันที่ร่อยหรอถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันกลับไม่ถูกใจหัวหน้าเหล่าทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่1และ2สักเท่าไหร่เนื่องจากทางกองทัพต้องออกข้อกำหนดว่าผู้ที่จะเป็นทหารได้นั้นต้องมีคู่ฟันที่ไม่ผุอย่างน้อย6ซี่ถึงจะสามารถเป็นทหารได้โดยสาเหตุของฟันผุได้รับการแจกแจงไว้บ้างแล้วแต่ทันตแพทย์ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากโรคประจำตัวอาหารโดยรวมหรือกินของหวานเยอะเกินไปกันแน่โดยคำตอบเอ็นเอียงไปที่ขนมหวานมากที่สุดเนื่องจากเด็กกำพร้าในสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้กินขนมเหมือนเด็กปกติในเมืองกลับมีอัตราของฟันผุน้อยกว่าประชาชนทั่วไปในประเทศหรืออีกจุดสังเกตก็คือฟันผุในกลุ่มของทหารเกณฑ์นั้นมันได้ลดลงไปอย่างมากในช่วงระหว่างที่มีการปั่นส่วนน้ำตาลในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างไรก็ตามทีมวิจัยเก็บงำความสงสัยนี้ไว้และได้นำมันมาทำการทดลองวิจัยฟันผุในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความพิการทางจิตช่วงทศวรรษที่1940ในสวีเดนโดยจงใจให้อาหารที่มีน้ำตาลและลูกอมเหนียวหนืดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเพื่อดูว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อฟันของพวกเขาด้วยการทดลองนี้เกิดขึ้นที่สถาบันทางจิตวิเพโฮมเมนทัลอินสติทูชันเหตุที่ต้องเร่งมือวิจัยนั่นก็เป็นเพราะว่าทางการของสวีเดนในตอนนั้นต้องเผชิญกับโรคระบาดฟันผุระดับชาติซึ่งส่วนทางกับค่ารักษาทางธนกรรมที่มีราคาแพงหูฉี่เกินกว่าที่ทางรัฐบาลจะแบกรับภาระไว้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะหาวิธีป้องกันโดยโครงการวิจัยนี้ได้รับเงินทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลและขนมหวานในประเทศได้เช่นกันเพราะพวกเขาก็อยากพิสูจน์ให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าน้ำตาลมันไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เกิดฟันผุอย่างที่ถูกกล่าวอ้างผ่านการทดลองในโครงการที่มีชื่อว่าวิเพโฮมเอ็กซ์เพอริเมนต์โดยรวบรวมอาสาสมัครซึ่งถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในชนชั้นล่างของประเทศและถูกมองว่ามีค่าน้อยกว่าคนทั่วไปนั่นก็คือผู้พิการทางสมองบกพร่องทางสติปัญญาและ
และมีพัฒนาการช้าขั้นรุนแรงในช่วงระหว่างปี1945ถึงปี1953เด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในการทดลองมากกว่า660คนมีอายุระหว่าง 15-70 ปี IQ ของพวกเขาต่ำกว่า25ซึ่งปกติทั่วไปค่ามาตรฐานของ IQ เฉลี่ยจะอยู่ที่ 90-109 โดยในจำนวน600กว่าคนนี้แทบไม่มีใครสมัครใจเลยสักคนควบคุมการทดลองโดยหมอฮิวโก้โฟลเดเบอร์แพทย์เพียงคนเดียวของสถาบันวิเพโฮมจนถึงปี1942โดยแบ่งระดับชั้นของผู้ป่วยเอาไว้6ระดับเริ่มจากกลุ่มศูนย์หากเทียบในทางชีวภาพพวกเขาได้อยู่ในสภาพผักก็ประมาณว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้เช่นมนุษย์ทั่วไปต่อมาคือระดับที่1-3พวกเขาอาจมีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อยู่บ้างแต่ก็ยังคาดการณ์และมีสติปัญญาเทียบเคียงกับเด็กทารกส่วนที่เหลือก็คือระดับที่4-6ก็จะเป็นพวกที่มีระดับสติปัญญาเทียบเท่ากับเด็กอายุ6ขวบหรือมากกว่าขึ้นไปซึ่งยังพอพูดคุยสื่อสารเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งได้นิดหน่อยอย่างไรก็ตามพวกเขาจะคัดคนในกลุ่มทดลองนี้อีกทีโดยจะเลือกเป็นคนที่สามารถใช้ฟันบดเคี้ยวและกลืนอาหารได้ด้วยตัวเองโดยในช่วงเริ่มต้นของการทดลองผู้เข้าร่วมจะได้รับการตรวจสุขภาพฟันเพื่อนำไปวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดซึ่งผลการตรวจพบว่าฟันของพวกเขามีสุขภาพดีกว่าประชากรสวีเดนโดยรวมอาจเป็นเพราะพวกเขาเลือกกินไม่ได้เหมือนคนอื่นๆจากนั้นในช่วง2ปีแรกเด็กๆจะได้รับน้ำตาลครึ่งหนึ่งของปริมาณบริโภคอาหารโดยเฉลี่ยในสวีเดนหรือบริโภคแป้งเพียงเล็กน้อยและจะได้รับวิตามิน A วิตามิน C และ D เสริมเข้าไปพร้อมด้วยฟูออไรด์แบบเม็ดและสั่งห้ามไม่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองรับประทานอาหารระหว่างมื้อเด็ดขาดซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ที่เข้าร่วมการทดลองกว่า 78% ไม่มีฟันผุเลยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นมันอาจฟังดูเป็นการทดลองปกติทั่วไปใช่ไหมครับแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะในปี1945เมื่อแพทย์ค้นพบต้นตอของการรักษาฟันไม่ให้ผุแล้วโดยลดการบริโภคน้ำตาลลงแต่สิ่งที่อยากรู้ต่อไปคือเมื่อฟันผุเราจะทำการรักษามันยังไงดังนั้นจึงลงลึกด้วยการทดลองบังคับไปฟันของพวกเขาผุและจุดนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานในการทดลองขั้นนี้แพทย์จะคัดกลุ่มผู้พิการทางสมองที่ประพฤติตนไม่ดีหรือเคยโดนลงโทษมาก่อนด้วยการจับพวกเขาอาบน้ำเย็นๆในอุณหภูมิติดลบก่อนพาเข้าสู่กระบวนการทดลองที่แบ่งออกเป็น3แบบโดยแบบแรกจะให้กินขนมปังที่มีน้ำตาลมากกว่าปกติถึง2เท่าแบบที่2ก็ให้กินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากถึง1ถ้วยครึ่งและแบบที่3คือได้รับขนมและลูกอมชนิดเหนียวแบบพิเศษอาทิช็อกโกแลตและคาราเมลซึ่งให้พวกเขากินของพวกนี้ทั้งวันติดต่อกันตลอดระยะเวลา2ปีแม้จะมีรูปแบบที่ต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเพิ่มปริมาณน้ำตาลในอาหารทั้งหมดให้มากกว่าค่าเฉลี่ยของอาหารทั่วไป2เท่ารวมไปถึงตัวของอาหารเหล่านี้จะเคลือบสูตรที่คงความเหนียวให้น้ำตาลละลายช้ามากกว่าเดิมเพื่อให้มันเกาะฟันผู้ที่เข้ารับการทดลองที่น่าเศร้าคือตลอดระยะเวลา2ปีนี้พวกเขาจะไม่ได้รับการทำความสะอาดฟันอย่างถูกต้องดังนั้นผลลัพธ์จึงออกมาอย่างที่เห็นในรูปซึ่งตกอยู่ในสภาพฟันผุเกือบ 100% แทบทุกคนและครึ่งหนึ่งมีฟันเน่าเสียทั้งหมดโดยผู้ป่วยในกลุ่ม2ที่ได้รับขนมหวานและท็อฟฟี่ชนิดเหนียวพิเศษพบว่ามีฟันผุมากกว่ากลุ่มอื่นเฉลี่ย24ต่อคนขนาดที่ผู้ป่วยในกลุ่มอื่นมีฟันผุเฉลี่ยอยู่ที่5ซี่ต่อคนโดยการทดลองด้วยวิธีเหล่านี้เชื้อโรคที่พบได้ตามปกติทั่วไปในช่องปากที่จะทำการย่อยอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลมันได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นกรดซึ่งทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างของฟันและลุกลามจนทำให้ฟันแตกเป็นรูเป็นช่องโหว่รวมไปถึงเป็นหนองและสิ่งเหล่านี้ก็คืออาการของฟันผุโดยสมบูรณ์ส่งผลให้พวกเขาปวดฟันและเหงือกอย่างทุกข์ทรมานซึ่งระยะนี้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีแล้วล่ะก็มันจะลุกลามต่อเนื่องไปถึงโพรงประสาทฟันจนเกิดการอักเสบไปถึงรากฟันซึ่งผลที่ตามมาก็คือรากฟันอักเสบที่จะเป็นชนวนเหตุให้สูญเสียฟันแท้อย่างถาวรหรือเลวร้ายไปกว่านั้นก็อาจติดเชื้อจนเสียชีวิตเลยก็ได้อย่างไรก็ตามในยุคสมัยนั้นยังไม่ค้นพบวิธีทำการอุดฟันหรือครอบฟันท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องใช้วิธีถอนฟันที่ผุออกทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมากกว่า 5,000 ซี
แต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่าการทดลองมันจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะในปี1949ได้มีความพยายามที่จะค้นคว้าการทดลองนี้อีกครั้งโดยเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตแทนแต่ประเด็นคือผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดที่มีมากกว่า600คนในตอนแรกมาถึงจุดนี้พวกเขาก็ไม่มีฟันเหลือมากพอที่จะทำการทดลองอีกต่อไปสาเหตุที่ฟันของเราผู้ที่ถูกทดลองหมดปากนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้พิการทางสมองบางคนมีอาการกลัวเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสวาดจึงปฏิเสธการรักษาฟันในตอนแรกส่วนบางคนที่พอจะรักษาฟันได้พวกเขากลับเลือกที่จะถอนฟันทิ้งไปทำให้ไม่มีฟันที่จะบดเคี้ยวอาหารได้อีกรวมไปถึงรัฐบาลมองว่าการทดลองที่สถาบันวิเพโฮมมันคือเรื่องปกติไม่ได้ผิดเพี้ยนจริยธรรมทางการแพทย์แต่อย่างใดเพราะคนที่มีความพิการถูกมองก็ไม่ใช่มนุษย์โดยสมบูรณ์ในช่วงเวลานั้นรวมไปถึงอาร์ตแคปแลนผู้ก่อตั้งแผนกจริยธรรมทางการแพทย์ของแลงโกนในมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้กล่าวเอาไว้ว่าในเมื่อรัฐบาลต้องดูแลผู้คนเหล่านี้ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จำเป็นต้องเข้ารับการทดลองนี้อย่างไม่มีทางเลือกเช่นกันเพื่อตอบแทนที่รัฐบาลดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและนี่คือวิธีเดียวที่จะชดใช้หนี้บุญคุณอย่างไรก็ตามเมื่อการวิจัยที่ได้รับเงินทุนจากบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลมีผลออกมาในทางลบต่อพวกเขาจึงได้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากส่งผลกระทบต่อยอดขายและทำลายความน่าเชื่อถือแต่ที่น่าแปลกคือผลของการวิจัยฟันผุมันถูกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนช้าเกินไปซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี1953เป็นเวลาหลายปีหลังจากการทดลองสิ้นสุดลงทำให้ผู้คนต่างตั้งคำถามถึงเหล่าแพทย์ว่าทำไมถึงเก็บผลวิจัยไว้กับตัวนานขนาดนี้พวกเขาได้รับค่าปิดปากจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลหรือเปล่าประเด็นคือเมื่อยุคสมัยผ่านพ้นไปก็ได้เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงจริยธรรมของการทดลองในครั้งนั้นถึงแม้ว่าวิเพโฮมเอ็กซ์เพอริเมนต์จะเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เห็นภาพชัดเจนแต่การเลือกทดลองกับผู้ที่มีปัญหาด้านสมองโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแถมยังทิ้งให้พวกเขาต้องจมอยู่กับความทรมานในด้านของสุขภาพปากโดยไม่สนใจที่จะรักษากลับคืนให้เป็นปกติมันถูกต้องแล้วจริงๆเลยเพราะผลกระทบที่เลวร้ายกับเหยื่อมากที่สุดคือพวกเขาจะไม่สามารถใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารได้ต่อไปซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของการทดลองฟันผุแม้ประโยชน์จากการทดลองนี้มันจะทำให้โลกรู้ว่าน้ำตาลเป็นผลร้ายต่อสุขภาพฟันมากแค่ไหนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือพวกเขาเลือกปฏิบัติกับผู้พิการทางสมองราวกับว่าพวกเขาเปรียบเสมือนสัตว์ทดลองและไม่ใช่มนุษย์เฉกเช่นเดียวกับเราถึงแม้การทดลองจะไม่ได้รุนแรงแบบเสียเลือดเสียเนื้อเหมือนการทดลองอื่นๆแต่เอาเข้าจริงการไม่มีฟันมันส่งผลกระทบในระยะยาวเป็นอย่างมากถึงผลพลอยได้จากการทดลองนี้จะเป็นผลดีซึ่งต่อยอดไปสู่การวิจัยอื่นๆแต่ผู้คนก็มองว่าโครงการวิเพโฮมเอ็กซ์เพอริเมนต์ก็ไร้ซึ่งมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเลวร้ายที่สุดอยู่ดีแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด